วัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับผมมานาสตอรี่ครับผมอันนี้คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ฮะที่ร้านพญานาคนะตำรวจตั้งกลวยไว้สองฝั่งทางนะครับนะแล้วก็วันนี้ช่วงบ่ายนะหลังจากแถลงแล้วที่สภ.กกตูมนะครับก็จะลงมาสำรวจพื้นที่อีกทีนึงนะฮะตอนนี้ก็มีเจ้าที่บางส่วนกำลังรออยู่ที่ฝั่งกาแฟกกอกนะฮะด้านนู้นนะครับนั่งรออีกกลุ่มที่กำลังจะเดินทางมาที่นี่นะฮะนะครับนี่คือรายงานล่าสุดนะครับยายไปยินนะอันมองหลานสาวก็เด้อสวัสดีครับยายอุ่นครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีครับเอ้าครับวันนี้ยายอุ่นมาให้กำลังใจเหรอครับผมจ้ามาให้กำลังใจคำว่าผู้การละมาเนาะอ๋อผู้การมาจ้าผู้การถ้าไม่รู้ผู้การจังหวัดมุกผู้การอะไรนะฮะเอาใหม่ครับฮะอ้าวผู้การจะมาที่นี่ใช่ไหมฮะจ้าแล้วข่าวเขาเป็นยังไงบ้างตามที่ยายอุ่นได้ยินมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างที่ว่าผู้การเขาจะมาที่ลานพญานาคบ้านลุงพลเนี่ยฮะยายก็ไม่รู้เนาะเขาก็ไปรับยายมายายก็บอกผู้การมาที่ไหนมาสอบถามว่าฉันจะให้สร้างพญานาคโตหรือไม่ให้สร้างนะอ๋อว่าจะให้สร้างต่อหรือไม่ให้คือวันนี้ก็คือมาลุ้นกันว่าจะมีข่าวดีหรือว่ายังไงใช่ไหมครับแต่วันนี้ก็หนึ่งนั้นก็ยายอุ่นก็มาให้กำลังใจถือว่าไม่ให้กำลังใจลุงพลไม่ให้ใจกำลังใจลูกหลานที่นี่นะฮะเดี๋ยวยายก็มาถ้าผู้การจะคุยก็ยายก็จะคุยได้แล้วถ้าผู้การสอบถามยายอุ่นยายอุ่นจะตอบยังไงครับผมอ้าวก็ยายอุ่นก็ตอบที่เขาที่ตอบได้เนาะครับผมถ้ายายอุ่นก็ละตอบว่าให้สร้างโตเพราะว่าสร้างไปแล้วมันมีผลดีต่อชาวบ้านจะให้นักท่องเที่ยวเขามาท่องเที่ยวมาดูพญานาคมาเบิ่งพญานาคแล้วก็ชาวบ้านก็จะมีรายได้เอาสิ่งเอาของเอาอะไรมาขายก็จะได้ขายอย่างกันละพูดตรงนี้ก็จะบอกผู้การอย่างนี้นะครับสมมติว่าท่านผู้การถามถึงผลกระทบในการสร้างพญานาคเนี่ยคุณยายอุ่นจะตอบว่ายังไงบ้างครับผลกระทบยังไงว่าเขตบ้านสมุนบนอะไรว่าการที่สร้างพญานาคขึ้นมาจะมีผลกระทบอะไรกับชาวบ้านบ้างหรือเปล่าคุณยายอุ่นจะตอบว่ายังไงยายก็ตอบว่ามันไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาผลกระทบไม่มีเนาะเออยังไม่เกิดจะให้ยายจบยังไงอยากกระพูดว่าจังนี้ล่ะใช่ไหมครับโอเคขอบคุณคุณยายอุ่นมากครับครับผมได้ครับผมขอบคุณยายอุ่นครับผมมาเป็นกำลังใจให้ลูกหลานนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมยายอุ่นก็มาให้กำลังใจนะครับวันนี้ที่บ้านลุงพลนะครับยายอุ่นข้างนอกจะมาฮะยายอุ่นว่าเป็นยังไงบ้างใช่ครับคุณยายก็บอกว่ายังไม่เห็นยังไม่มีนะครับส่วนกระทบยังไม่มีครับผมผลกระทบอะไรขึ้นมาแต่ว่าถ้าผู้การหรือคนที่มีอำนาจมาถามก็จะบอกว่าเออเนี่ยให้สร้างต่อเถอะนะอย่างน้อยก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้นะครับค่ะมีรายได้มีของมาขายนะค้าขายครับผมมาค้าขายนะครับจะมาเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่ท่องเที่ยวค่ะครับผมชาวบ้านก็มีรายได้นำเขาก็มาเที่ยวมาชมพญานาคแล้วก็กลับไปก็ซื้อสิ่งซื้อของติดไม้ติดมือไปนำครับผมนะครับอันนี้เขาไทยมีศัพท์ต้องเอาผู้ไทยครับผมใหญ่ๆได้ก็ได้เนาะเอาว่าผู้ไทยก็ได้ยายผู้ไทยก็น่ารักเนาะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกคนครับยายก็ขายทั้งมะขามหวานทั้งกล้วยทั้งผลไม้อ๋อตอนนี้มีมะขามหวานขายอยู่ที่หน้าบ้านมีมะขามมีมะเอื้อมีมะฟักทองฟักทองกล้วยกล้วยนะฮะกล้วยกระบกกระบกนะฮะมะขามเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวกับมีนะฮะเอามาขายนะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะของในหมู่บ้านของเราเออนะแขกไปไทยมาเขามาท่องเที่ยวมาไหว้พญานาคนะฮะไม่ไปทำหน้าหากินไม่ได้แต่ยายก็อาศัยว่าลูกเต้าไปอันซื้อมาให้เดี๋ยวโกยเดี๋ยวสั่งกันเนาะครับผมเออก็ขายไปพอได้อยู่ได้กินดอมไม่แม่นบ่ละล้ำละโรยนะพ่อได้อยู่ได้กินกับพ่อซื้อใส่บาตรใส่พวกกับยายก็ภูมิใจแล้วชีวิตประจำวันยายก็แบบนี้เพราะว่าบางทีนักท่องเที่ยวเขามาแวะถ่ายรูปกับพญานาคเวลาเขาผ่านกลับมาเห็นกล้วยยายตั้งขายอยู่เขาก็แวะซื้อแวะอุดหนุนเนาะเขาก็อุดหนุนให้เขาก็ซื้อให้ก็ถือว่าปีนี้ก็เอาไปแล้วชีวิตยายก็ถือว่าชาวบ้านก็ได้มีรายได้ตรงนี้ด้วยชาวบ้านก็ได้รายได้ใช่ครับใช่ครับผมอันนี้คือบรรยากาศวันนี้ครับทุกคนครับฝากเป็นกำลังใจให้กันเด้อสุขุสุขคนสวัสดีครับ